พาคุณผู้ชมมาติดตามกรณีของคุณแอมสราระรังสีวุฒาพรนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็มีการสั่งชุดสืบสวนไปปูพรมค้นหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณแอมทุกพื้นที่ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะไปพบเบาะแสใหม่ว่าพี่สาวของเธอนั้นเปิดร้านขายยาอยู่ในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องของยาที่คุณแอมนำมาใช้หรือไม่ค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยหลังจากมีการสอบปากคำนางการติมาซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตและเป็นภรรยารองผู้กำกับตชด.ในจังหวัดกาญจนบุรียาวนานมากถึง2ชั่วโมงโดยบอกว่านางการติมาเนี่ยรู้จักกับนางสรารัตน์ก็คือนางแอมเนี่ยนะคะคุณแอมเนี่ยเพราะว่าเป็นภรรยาของรองผู้กำกับเหมือนกันครับซึ่งสามีของนางการติมาเป็นเพื่อนรุ่นเดียวนะคะกันเลยกับอดีตสามีของนางสรารัตน์หรือว่าคุณแอมเนี่ยนะคะในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยคือเดือนกันยายนปีที่แล้วปี2565เนี่ยคือเธอติดโควิดค่ะแล้วก็มีอาการไออย่างต่อเนื่องช่วงก่อนหน้านี้นางสรารัตน์ก็ได้ยืมเงินนะคะคุณการติมาไป 250,000 บาทตนเองก็ให้ยืมไปโดยในวันเกิดเหตุนางสรารัตน์โทรศัพท์มาชักชวนให้ไปรับประทานอาหารในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีอาการไอและหอบเหนื่อยนางสรารัตน์จึงส่งยาอ้างว่าเป็นยาที่ได้จากร้านขายยาของพี่สาวที่เป็นเภสัชกรอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วก็บอกว่าเป็นยาสมุนไพรต้านโควิดนะคะคือให้คุณการติมาเนี่ยกินตอนนั้นจึงรับยามาแต่หลังจากกินยาเสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายแล้วก็ขับรถไปเพื่อไปพบกันที่ห้างสรรพสินค้าตนเองก็มีอาการแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออกค่ะมือชาจึงโทรศัพท์ไปหานางสรารัตน์บอกว่าให้มาช่วยหน่อยแต่นางสรารัตน์บอกว่าหลงทางอยู่ไม่สามารถจะมาช่วยได้ตนเองจึงโทรศัพท์ไปที่สายด่วนหมายเลข1669เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งรถฉุกเฉินได้มารับด้วยความรวดเร็วแล้วก็ขึ้นรถฉุกเฉินไปหลังจากนั้นตัวเธอเองก็คือคุณการติมาเนี่ยสลบไปหัวใจหยุดเต้นทันทีค่ะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ได้ทำการ CPR ปั๊มหัวใจจนสามารถกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะคะทั้งนี้ยอมรับว่ารู้สึกลังเลเพราะไม่คิดว่านางสรารัตน์จะกล้าวางยาเพราะความเป็นเพื่อนกันจึงคิดไปว่าตัวเองน่าจะแพ้ยาตัวใดตัวหนึ่งในอาการที่เธอไออยู่แล้วก็อาจจะเป็นยาที่เป็นยาแก้ไอที่เธอกินเข้าไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นยาสมุนไพรด้วยยอมรับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยร่างกายของตนเองไม่เหมือนเดิมค่ะแต่หลังจากคดีของนางสาวก้อยเป็นข่าวขึ้นมาพฤติการเหมือนกับกรณีของตนเองเลยอาการแบบใกล้เคียงกันจึงทำให้ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าน่าจะถูกนางสรารัตน์วางยาค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเปิดเผยอีกนะคะว่าจากการสอบประวัติเบื้องต้นนางสรารัตน์มีพี่สาวอยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดราชบุรีเข้าค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยโดยพี่สาวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุครั้งนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะคือต้องรอเจ้าหน้าที่สืบสวนก่อนในส่วนของการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเป็นบ้านพักของนางสรารัตน์ที่จังหวัดนครปฐมอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่าเจอหลักฐานอะไรบ้างอย่างไรก็ตามล่าสุดพนักงานสอบสวนได้มีการอายัดศพของนางสาวสิริพรขันวงหรือคุณก้อยเอาไว้แล้วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีแต่หลังจากเก็บพยานหลักฐานแล้วก็จะส่งให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตก็คือคุณก้อยนะคะอยู่ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะก็คงไม่กล้าออกมาเจอนักข่าวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตอบแทนให้คือนี่ครับจากการซักถามสอบสวนนะครับนะเราก็เอาเบื้องสอบสวนของท้องที่มาสอบปากคำนี่เลยนะครับนะเพราะนั้นจากการสอบสวนรวบรวมพยานฐานเนี่ยนะเจ้าตัวเนี่ยเขาให้การว่าเมื่อกันยาปี65นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับนะเขาเนี่ยให้แอมเนี่ยยืมเงินไป 250,000 นะและแอมเนี่ยเขาเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นโควิดนะแอมเนี่ยก็เลยเอายามาให้กินโดยแอมเนี่ยบอกว่าที่บ้านแอมเนี่ยทำสมุนไพรนะก็คือว่าบ้านแอมเนี่ยพี่สาวเขาเป็นเภสัชเขาเปิดร้านขายยาอันนี้เป็นสำคัญนะแอมก็เลยเอายาแคปซูลเนี่ยมาให้เขากินเขาก็กินเพราะเขามองว่าแอมบอกว่าเป็นสมุนไพรนะการโควิดได้นะพอเขากินไปเนี่ยนะไม่เกิน20นาทีเขาเนี่ย
พอหลังจากกินแล้วเนี่ยเขานัดกับแอมว่าเดี๋ยวไปเจอที่ร้านขายข้าวนะจะไปทานข้าวกันต่อนะที่โรบินสันพอหลังจากทานไปเนี่ยต่างคนต่างขับรถไปนะเขาขับรถออกมาได้สักแป๊บเดียวไม่ประมาณ20นาทีเขาก็มีอาการหายใจไม่ออกพยายามสูดลมหายใจพยายามสูดลมหายใจเท่าไหร่ก็หายใจไม่เข้ามือนี่แข็งนะฮะเขาก็โทรศัพท์ไปหาแอมนะว่าตอนนี้เขาไม่ไหวแล้วให้แอมมาช่วยดูหน่อยแอมเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหลงทางเขาออกจากไอ้จุดแรกเนี่ยเขาจะเข้าโรบินสันเนี่ยเขาไปผิดทางนะเขาก็เลยจอดรถแล้วกดหมายเลขโทรศัพท์1699นะก็ของกระทรวงสาธารณสุขแปลว่ารถแอมบูเลนต์เนี่ยมาเร็วนะก็มาเขาสามารถลงจากรถได้แล้วเดินไปขึ้นรถแอมบูเลนต์นะพอขึ้นแอมบูเลนต์หลังจากนั้นเขาหมดสติไปเลยก็คือหัวใจหยุดเต้นหมอบอกว่าหัวใจหยุดเต้นก็คือตายไปแล้วนะครับนะเขาตายไปตั้งแต่เขาอยู่หน้าโรบินสันแล้วหมอบอกว่าเขาตายไปตั้งแต่อยู่หน้าโรบินสันแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยโชคดีที่หมอปั๊มหัวใจแล้วกลับมาได้นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกลังเลเพราะเขาก็ไม่เขาไม่เชื่อว่าแอมเนี่ยจะทำกับเขาได้นะเขาก็ไม่คิดอะไรมากเขาคิดว่าเขาน่าจะแพ้สารบางตัวในสมุนไพรเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรนะพอต่อมาเขามาเห็นเหตุการณ์นี้และเกิดหลายเหตุเกิดหลายคนโดยเฉพาะคนแวดล้อมเขาที่เป็นเจ้าหนี้แอมเขาก็เลยมาให้การเขาก็เลยเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยน่าจะโดนวางยาแล้วเขาก็ให้การเพิ่มเติมประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะไซยาไนด์นี่มาจากไหนนะพี่สาวของแอมเนี่ยเป็นเภสัชนะอยู่ที่ราชบุรีนะเปิดร้านขายยาวันนี้กำลังให้เจ้าที่ช่วยสวนไปเข้าไปค้นอยู่นะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเพราะเรามองว่ายาเนี่ยหรือการเรียนรู้เรื่องยาเนี่ยน่าจะมาที่นี่นะครับนะดังนั้นอันนี้คือเบาะแสที่เขาให้การหมอไม่ได้ตรวจเลือดนะหมอไม่ได้ตรวจละเอียดนะคือเพราะว่าเขาไม่สงวนใจเมื่อหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาเนี่ยนะก็ถือว่าปลอดภัยหมอก็ให้น้ำเกลือให้อะไรไปก็ปลอดภัยแต่หมอเนี่ยไม่ได้ทุกคนไม่ได้สงวนใจเขาก็ไม่เชื่อเข้าใจไหมครับนะคือผมเข้าใจได้นะฮะโรงพยาบาลต่างจังหวัดนะครับบางทีเมื่อคนไข้ไม่ติดใจเขาก็ไม่ได้ไปรักษาเพิ่มเพราะการจะไปตรวจละเอียดมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะครับนะที่บอกว่าไปค้นร้านขายยาพี่สาวแอมเนี่ยวันนี้เจอข้อมูลอะไรบ้างยังกำลังไปอยู่เพราะผมเพิ่งทราบเมื่อกี้เองก็เลยสั่งผู้กับสืบสวนไปนะครับกำลังไปอยู่นะที่กินวันนั้นกินไปกี่เม็ดกินไปเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยครับเม็ดเดียวเป็นยาอ้างว่าเป็นสมุนไพรที่แก้โควิดนะครับอยากให้ช่วยยืนยันนิดนึงค่ะว่าตอนนี้คุณแอมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่เรือนจำตอนนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวครับนะตอนนี้อยู่เรือนจำสรุปแล้วเนี่ยมีเหยื่อที่รอดชีวิตเนี่ยกี่รายตอนนี้สรุปนะเอาที่ถูกต้องตรงนะครับตอนนี้เหยื่อรอดชีวิตตอนนี้มี1รายนะที่รอดเนี่ยเป็นรายที่โดนตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือว่าไม่เดือนกันยาปี65เนี่ยกันยา65แล้วส่วนอะไรนะเสียชีวิตมี11รายตอนนี้11+1คือเหยื่อนะส่วนอย่างนี้นะครับลายที่บอกว่ารอดชีวิตเนี่ยกำลังตามตัวอยู่มันไม่ยังมีอีกลายนึงซึ่งยังมาไม่ถึง2ลายแต่เดี๋ยวผมขอดูว่ารายนั้นน่ะใช่เกี่ยวข้องเรื่องนี้หรือเปล่าไอ้ลายที่ท่านว่าเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรที่รอดล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวลายที่ผมว่าเนี่ยอยู่ขอนแก่นเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าคืออย่างนี้ผมไม่ปักใจเชื่อว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวขอคุยก่อนนะแต่เอาหน้าข้อมูลปัจจุบันนะฮะที่เสียชีวิตเนี่ยมี11รายนะแต่ที่บอก12รายเพราะมันซ้ำกันชื่อมันต่างกันแต่มันซ้ำกันเป็นคนเดียวกันเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมี11รายนะครับ11รายนะครับนะในพื้นที่ของอุดรนะครับนะอุดรนครปฐมราชบุรีและกาญจนบุรีนะฮะเพชรตัวดีเพชรนะมี5จังหวัดตัวดีครับนักข้อมูลณปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก่อนนะสื่อจะได้ตรงกันนะครับรายล่าสุดที่ขอนแก่นที่รอดชีวิตคือยังไม่มีข้อมูลเขาเดี๋ยวกำลังให้ติดต่ออยู่ก็จะเรียกมาสอบเหมือนกันต้องเรียกมาสอบนะต้องเรียกมาสอบลักษณะที่ขอนแก่นนะคล้ายกับที่ไอ้ลายที่รอดชีวิตพวกนี้ไหมคล้ายๆกันแต่ว่าผมไม่ทราบรายละเอียดว่าเขากินอะไร
เดี๋ยวต้องเรียกมาสอบแสดงว่าเจอแอมก่อนที่จะเป็นอาการเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องเจอก่อนเป็นอาการเหมือนกันเดี๋ยวขอเรียกมาสอบก่อนนะฮะแต่วันนี้ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้ก่อนที่ขอนแก่นนี่กินอะไรกินยาหรือว่ากินน้ำอัดลมยังไม่ทราบว่ากินอะไรเดี๋ยวผมขอเรียกมาให้ข้อมูลก่อนนะครับนะเดี๋ยวณตอนนี้เรามียอดขนาดนี้ก่อนนะแล้วก็วันศุกร์10โมงนะครับผมเรียกดูข้อมูลทั้งหมดวันนี้ความเชื่อมโยงนะครับนะเราพอได้ข้อมูลแล้วจะขอวิเคราะห์ก่อนเช่นก่อนเขาจะก่อเหตุเขาติดต่อใครบ้างนะหลังก่อเหตุติดต่อใครบ้างแล้วเอาทรัพย์ไปขายไหนบ้างนะวันนี้เรามีข้อมูลอยู่บางส่วนแล้วตอนนี้เราได้มีการแจ้งข้อหาให้รับทรัพย์ของกับคุณแอมแล้วบ้างป่ะเราแจ้งไปก่อนแล้วนะคือข้อหารักทรัพย์เนี่ยแจ้งโดยบ้านโป่งแต่ข้อหาเรื่องฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยแจ้งโดยกองปราบในการออกหมายจับนะฮะแล้วไอ้ผู้เสียหายที่รอดชีวิตเนี่ยอาชีพเขาเป็นอะไรฮะอ๋อเป็นภรรยาของนายตำรวจเป็นภรรยาของรองผู้กับซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นนักเรียนตำรวจรุ่นเดียวกันรุ่น60รุ่นเดียวกับสามีของแอมอยู่ที่จังหวัดอะไรเป็นตำรวจเป็นรองผู้กับไม่ทั่วเป็นสารวัตรเป็นผบร.อยู่ตหดเป็นเพื่อนตำรวจด้วยกันในการเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วยสามีเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วคุณแอมกับผู้เสียหายก็นัดมาเป็นเพื่อนกันอีกใช่วันนี้เข้าตรวจค้นหมดแล้วทั้งแฟลตทั้งบ้านนะครับแล้วทั้งรถด้วยเดี๋ยววันนี้ก็เก็บหลักฐานหมดแล้วเดี๋ยวขอตรวจพิสูจน์นิดหนึ่งนะต้องให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจนะครับถึงจะเห็นข้อมูลนะฮะก็เนี่ยผมเพิ่งทราบเมื่อกี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตเราต้องตั้งสมมติฐานไว้แล้วนะว่าน่าจะเกี่ยวว่าน่าจะมีความรู้จากตรงนี้นะเพราะพี่สาวเป็นเจ้าของร้านเบสัตร้านขายยาและเป็นเบสัตด้วยนะครับอยู่ในเมืองใช่ไหมครับผมอยู่ในตัวอำเภอในปัวธารามนะก็เดี๋ยวกำลังเข้าไปตรวจสอบอยู่นะฮะว่าพี่สาวนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่การสั่งของพวกนี้มานะครับนะวันนี้ก็ทำให้เราทราบประเด็นขึ้นเยอะนะครับนะก็เดี๋ยวขอเวลาทำงานอีกสักสองวันนะฮะแล้วเดี๋ยววันศุกร์จะรู้ให้ฟังนะครับนะว่าก้าวหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้อีกอย่างนึงก็คือผลแพทย์รามานะครับไอ้เคสนครปฐมนะก็พบผลแพทย์รามาผลแพทย์ผ่าศพนะเคสเหตุที่เกิดขึ้นที่เมืองนครปฐมก็ยืนยันแล้วว่าผลผ่าศพแพทย์ยืนยันแล้วว่าพบสารไซยาไนด์เคสสวัสดิ์โทใช่มั้ยคะใช่ใช่เคสสวัสดิ์นะครับก็ตรงกันละนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่บ้านโป่งกับที่นครปฐมนะเคสของสวัสดิ์ผู้หญิงที่เสียชีวิตผลผ่าศพตรงกันเกิดจากไซยาไนด์ไซยาไนด์ในเลือดในท้องในอะไรในร่างกายในเลือด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 ครับในเลือดปริมาณมากน้อยเพียงใดสารวัตรปูเนี่ยปริมาณผมยังไม่ได้ถามนะครับแต่ก็เป็นพยานหลักฐานในการที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเป็นอีกหนึ่งคดีเพราะนั้นตอนนี้ตัวอยู่เรือนจำนะถ้าเรารวบรวมพยานหลักฐานเราก็ต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะสมมติว่าเรารวบรวมพยานหลักฐานได้10คดีก็ต้องไปแจ้งอีก10คดีนะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มที่เรือนจำนะวันศุกร์นี่คือสรุปสำนวนเลยไหมยังไม่สรุปวันศุกร์ก็ต้องมาดูความก้าวหน้าว่าได้อะไรบ้างใครเกี่ยวข้องบ้างวันศุกร์ก็จะเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าใครเกี่ยวข้องบ้างหรือมีใครที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องบ้างนะครับในวันศุกร์นะฮะ